ให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องดำเนินการที่จะแกะว่าคนร้ายหลบหนีไปเส้นทางไหนนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็ขอเวลาให้ทางเจ้าที่ตำรวจแต่ว่าดูกล้อง CCTV นะครับของเส้นทางของคนร้ายที่หลบหนีนะครับเพราะว่าก็ไม่ทราบว่าจะปิดไปทำอะไรนะครับก็ต้องบอกตรงๆนะครับณเวลานี้ผมกำลังติดตามเรื่อง CCTV อยู่แต่ก็ยังไม่ได้รับความคืบหน้าพอสมควรนะครับก็ขอเวลาสักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็มั่นใจนะครับว่าทีมงานก็น่าจะในเร็ววันก็อาจจะคลายคดีหรือติดตามคนร้ายในคดีนี้ท้องที่ของพระขนงมีเกี่ยวข้องอะไรอย่างบ้างครับก็เกี่ยวกับเรื่องของรถจักรยานยนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งมีเกี่ยวพันไปอยู่บ้างอย่างกล้อง CCTV อย่างกล้อง CCTV ที่มีปัญหาหรือว่าที่เรายังไม่ได้นี่คืออยู่ตรงบริเวณจุดไหนครับท่านก็ณเวลานี้ไม่ใช่ว่ายังไม่ได้นะครับบางกล้องก็อาจจะยังไม่ชัดแจ้งนักนะครับซึ่งคนร้ายก็มีการอำพรางนะครับอย่างเช่นใส่เสื้อผ้าใส่วิกหล่อที่เกิดเหตุนะครับรวมทั้งฝ่ายสืบสวนมาช่วยกัน